ข่าวด่วกนกบพี่คนพี่นิรุยผู้จัดการแพลวพรา,พราแสงทองโพสต์คำคมนี้ครับเวลาชีวิตสั้นหัวเราะบ้างปล่อยวางบ้างช่างแม่งบ้างเป็นคี้ปากชาวบ้านบ้างนะครับนี่คือคำคมนะครับของพี่นิรุยครับหลังจากนั้นแฟนคลับนะครับทุกคนก็ได้ไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่าใช่ค่ะแม่ถูกต้องที่สุดนะครับนะอันนี้รบข่าวกระแสเนี่ยเห็นด้วยมากๆก,กับคำคมของพี่นิรุยนะซึ่งต้องบอกว่าเวลาชีวิตคนเราสั้น สั้นจริงนะครับหัวเราะบ้างปล่อยวางบ้างช่างแม่งบ้างเป็นขี้ปากชาวบ้านบ้างนะครับคนเราเนี่ยโอโ้โหเกิดมาน้อไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทานแน่นอนครับไม่ว่าจะถูกนินทานในเรื่องดีๆหรือว่าถูกนินทานในเรื่องร้ายเนี่ย เจอกันทุกคนแน่นอนกับทุกคนและพี่นิรุยเนี่ยก็คือให้ข้อคิดกับแฟนคลับได้ดีมากๆกับการแชร์คําคมอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาก็เจอมรสุมดราม่ามาเยอะเหมือนกันกับทางด้านคุณแพลาวแล้วก็คุณนิรุยเนาะเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับก็ฝ่ามรสุมดราม่ากันมาเยอะแยะมากมายถือว่ากอดคอกันเลยก็ว่าได้สําหรับคู่นี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อันไหนที่ปล่อยผ่านได้บนโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นคํานินทาคําตําหนินะครับทุกคนอะไรที่มัน ร้ายแรงพอเรามาอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยก็ตัดทิ้งไปบ้างเหมือนที่พี่นิรุยนี่แหละบอกกับพวกเรา,เาไว้เนี่ยเองนะครับทุกคนเนาะก็คอนเทนต์ของพี่นิรุยตอนนี้ก็จะเป็นคําคมเนาะซะส่วนใหญ่มิมก็ได้มีโอกาสติดตามพี่เขานะครับก็จะให้แง่คิดกับแฟนคลับนะครับต่างๆนานาเลยครับทุกคนถือว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เกิดเรื่องอะไรต่างๆเนะี่ยพี่นิรุยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบโต้ใครนะครับเป็นคนที่มีสติในการใช้โซเชียลนี่ก็คือต้องต้องชื่นชมพีี่่เเขานะานนนออกยยงงึละครับ นะและในช่วงเนี้ยพี่เขาก็ได้มีการแบบว่าโอ้หออกงานบ่อยมากซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทุกคนก็แต่งแต่งหน้าแบบว่าไปรับเชิญงานอีเวนต์นะครับของพี่นิรุยเนี่ยก็สวยงามกันไปแล้วพี่มีการแบบว่าไลฟ์รับเชิญนะครับกับทางโครงการหมู่บ้านด้วยก็ถือว่างานเนี่ยปังจริงๆครับทุกคนเนาะมาพร้อมกระแสแล้วก็มามาพร้อมงานจริงๆสำหรับทางด้านพี่นิรุยแล้วก็คุณพรวพราวแสงทองนะครับมีงานทุกวันจริง,รงๆนะสำหรับคู่นี้นะครับเนาะอ่ะไม่ใช่แค่คําคมนี้นะครับที่พี่นิรุยเนี่ยได้ มีการเขียนเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นถึงจะดีกับงูก็ใช่ว่างูจะไม่กัดทำดีกับใครก็ใช่ว่าเขาจะดีตอบเสมอไปอันนี้จริงมากๆครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำดีกับใครเนี่ยมิมองว่า คือต้องต้องดูผลระยะยาวว่าคนที่เราดีด้วยเนี่ยเขาจะดีกับเราจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าความดีเนี่ยตอบแทนเราไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนเนาะจัดทางด้านพี่นิรุยนะครับนอ้องก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเร็วนี้นะครับทางทีมงานพราวแสงทองนะครับทุกคนเขาก็จะจัดทริปนะครับสร้างความสุขให้กับทีมงานด้วยหลังเทศกาลนะครับก่อนปิดวงเราจะพาทีมงานเราเนี่ยไปเที่ยวทุกปีอยู่แล้วเราทําแบบนี้มาตลอดทุกปีตั้งแต่มีวงพราว เรามองเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยของทีมงานนะครับในช่วงที่เขาทํางานเนี่ยเขาก็เหนื่อยและสู้กับเรามาเต็มที่หลังพักงานเนี่ยเราก็มองว่าจะไปจะได้สนุกนะครับแล้วก็ไปเที่ยวผ่อนคลายมันคือกําไรนะครับคือความสุขของทีมงานซึ่ง ทริปแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมาตลอดนะครับปีนี้เราจะจัดในวันที่1 2บสถึงสิพฤษภาคมนี้เจอกันที่เขื่อนสดินทรทริปเป็นทริปล่องแพรแบบจุกๆนะครับมอบความสุขให้กับทีมงานเพราะเราคือครอบครัวแพรวพร่าแสงทองนะครับเนาะก็เป็นกาลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยกันกน,นะครับเนาะซึ่งตอนนี้เขาแบบทํางานกันทุกวันจริงๆนะครับเนาะพี่นิรุยคือเป็นคนที่แบบโพสตคำคมบ่อยมากนะครับเนาะแล้วก็เป็นแง่คิดให้กับชาวเน็ต ให้กับแฟนคลับของเขาเนี่ยได้เป็นอย่างดีซึ่งอิมก็ติดตามพี่เขาอยู่บางคําคมเนี่ยก็อ๋อใช่ใช่ใช่นะครับเนาะก็เป็นเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเนาะอ่ะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนบูลลี่คนอื่นจนเป็นนิสยัยโดยที่ไม่มองย้อนดูตัวเองสังคมทุกวันนี้ถ้าหล่อสวยหน้าตาดีก็อยู่อีกระดับหนึ่งแต่ถ้าขี้เหร่มามีปมด้อยจัดอยู่ในอีกหมวดหมู่ระดับหนึ่งนะครับจนกลายเป็นคนตลกของใครหลายๆคนจนเรื ไปว่าเขาก็มีหัวใจรู้สึกเหมือนกันบางคนโดนบูรี่หนักนะครับจนไม่อยากอยู่ร่วมกับสังคมหรือบางคนเนี่ยทำทุกๆอย่างเพื่ออนาคตหรือว่าเพื่อให้อนาคตของตัวเองเนี่ยหน้าตาดีออนะครับนาอยอยากเป็นที่ยอมรับของสังคมทําได้ค่ะสวยได้ค่ะแต่ระหว่างทางสู่ดาวนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเป็นคือไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราจะมาถึงวันนี้ก็ดังนั้นเนี่ยเรารักตัวเองให้มากที่สุดนะครับ ก็เป็นเป็นครอบครัวอของแพรวแสงทองเนาะสำหรับทางด้านพี่นิรุยนะครับเขาก็โพสต์เกี่ยวกับในเรื่องของการมองว่าเป็นปมด้อยอะไรแบบนี้ครับสำหรับการบูลลี่หน้าตาคนอื่นะนะครับนะครับก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับคำคมเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านพี่นิรุยแพรวแสงทองด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะที่ หมอลำเนี่ยจะจัดทริปไปเที่ยวครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าแต่ละวงก็คือเขากินนอนไม่ตรงเวลาคือเที่ยวแล้วก็สู้มากเลยนะทุกคนคือไม่ใช่ธรรมดานะการเป็นหมอลำเนี่ยต้องอดทนอย่างแดนเซอร์อย่างเงี้ยเต้นทั้งคืนนะครับทุกคนแล้วก็ต้องคือต้องนอนไม่ตรงเวลานอนกลางวันอีกอะไรแบบเนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกําลังใจให้เนาะทีมงานของหมอลำเพลาพราวแสงทองด้วยก,ก,กันแล้วก็ถือว่าเขาสู้มาด้วยกันเต็มที่จริงๆสำหรับคู่นี้นะครับพี่นิรุยกับคุณเพราพราวเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและ พี่นิรุยเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนหนึ่งเลยเป็นคนที่เตือนสติคุณพราวๆอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ใช้โซเชียลเป็นเป็นคนที่มีสติในการอยู่บนโลกโซเชียลเขาจะไม่ค่อยตอบโต้แฟนคลับนะเท่าที่เราได้เห็นมานะครับในแต่ละครั้งหรือ ตั้งแต่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งวงเพราเพเนี่ยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเขาดังอยู่แล้วมีงานทุกวันอยู่แล้วแต่พอมามีดรามา่าปุ๊บเนี่ยโอ้โหเจอดรามา่าโหมกระหน่ำมากๆเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่กับโซเชียลไม่เป็นก็อาจจะอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนอาจจะมีตอบโต้แฟนคลับจนบานปลายแต่เขาสามารถยุติให้มันหยุดได้จนปัจจุบันนี้คือหยุดได้แล้วนะอมอิมมองว่า ศึกเนี่ยเริ่มสงบแล้วกับแฟนคลับก็เป็นการคอมเมนต์แนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมไปยังพี่นิรุยมากๆก็คือถ้ามีเพื่อนแบบพี่นิรุยก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีมากๆากนะครับอืมอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับ นะอ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะทาครีมกันแดดนะครับก่อ,ออกจากบ้านด้วยแล้วก็ใครที่เป็นภูมิแพ้นะครับก็กางร่มด้วยนะครับเวลาออกจากบ้านเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยจริงๆช่วงนี้คือย,ย,ยิ่งร้อนยิ่งป่วยเร็วแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ โควิดก็ยังไม่หายไข้หวัดก็มาครับทุกคนไข้หวัดหน้าร้อนนี่แหละคือคนเป็นบ่อยมากเพราะว่าเหมือนกับไอร้อนมันตีขึ้นจมูกนะครับทุกคนไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน้าฝนหน้าอะไรหน้าร้อนก็เป็นหวัดได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรภาวะทางมลพิษต่างๆเนี่ยตอนนี้ในเมืองไทยก็คือค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วก่อนออกจากบ้านเนี่ยดูแลตัวเองดีๆใส่แมสสวมแมสดีๆนะครับนาะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ